ฟังจนร้องได้แล้วฟังเป็นพันรอบอ่ะมาจะส่องร้อนจะส่องร้อนเอ้ยจะสอนร้องจะสอนร้องแค่ท่อนฮุกนะครับผมอุ้ยมีคนแรปได้แล้วสองร้อนสอนร้องครับผมขอฟังก่อนนะอย่าบอกว่าฉันหลงรักเธอตกหลุมแล้วเปลี่ยนขึ้นไม่ไหวฉันต้องทำเช่นไรถึงจะได้ความรักอยู่อันมีใครช่วยบอกวิธีหรือมีคู่มือส่งให้ฉันทีได้โปรดก็เพราะว่าใจที่มีที่ซ่อนเอาไว้ตรงนี้แก้มันไม่ไหวแต่ว่าช่วงนี้ก็จะเสียงแหบๆนิดนึงนะครับผมเพราะว่าเต็มคออยู่เลยครับผมพวกสลงสลีดมากเสียงเหมือนต้นฉบับไหมครับเสียงเหมือนไหมพอได้ไหมครับเขาไม่คานไม่ทันตายแล้ว ป่วยจริงครับป่วยแบบร้องยากมากแบบยากอ่ะเผลอแบบปิ้นๆอยู่ทั้งหลายทีครับตอนไปฝึกวันนี้เหมือนอยู่นิดนึงอ้าวคล้ายๆครับหน้าตาผมคล้ายไหมวันนี้ครบ 10,000 วิวแล้วนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ช่วยกันดูนักร้องหน้าใหม่อย่างผมนะครับ ผลงานเพลงแรกถึง 10,000 แล้วคือเยอะมากนะสำหรับผมอะเยอะมากๆดีใจมากๆครับก็เลยมาไลฟ์เลยอยากจะมาขอบคุณทุกคนแต่ว่าผมเห็นแบบคนในนี่นะคนแท็กไอ้นี่มานะเดอะสตาร์สมัยมาไปเดอะสตาร์คือหยุดนะ อันนี้คือแผลใจในชีวิตที่ไม่เคยเปิดดูอีกเลยกีตาร์โปร่งกับกีตาร์ไฟฟ้าครับผมข้างหลังไม่มีวิวสวยๆแล้วหรอคือตอนที่ผมไลฟ์กับวิวผมจะใช้ขาตั้งใช่ไหมแล้วกล้องมันจะอยู่สูงแล้วผมก็จะต้องนั่งสมมตินะประมาณข้างแล้วคือกล้องมันอยู่สูงผมก็ต้องอย่างเงี้ยแบบคุยกับทุกคนแบบอย่างเงี้ยแล้วมันปวดคอผมก็เลยเปลี่ยนบ้างครับเปลี่ยนมานี้บ้างเขาคือใครโชกุนครับผมชื่อโชกุนครับเล่นซีรีส์เรื่อง Deep Night The Series คืนนี้มีแค่เราครับออนที่ GMM 25นะครับเวลา 5:00 นวันพฤหัสตอนนี้ก็ใกล้จะจบแล้วเหลืออีกแค่2ตอนก็จะจบแล้วนะครับเดินทางกันมาระยะเวลาประมาณเดือนครึ่งอีกประมาณ2อาทิตย์ก็จะจบแล้วจริงๆอีกอาทิตย์เดียวเนาะเพราะพรุ่งนี้คือออน EP 7อีกแค่แป๊บเดียวก็จบแล้วครับไวมากเนาะ เก่งมากเก่งมากคืออะไรคุณแอดมินดิฟไนครับเมื่อกี้มาทันผมร้องเพลงหรอพรุ่งนี้พี่ไปดูตุ้ยปากผมเป็นไรเนี่ยวันนี้พรุ่งนี้พี่ไปดูพี่นนท์เผื่อโชกุลนะโหยผมอยากไปมากเลยครับอยากไปดูพี่นนท์มากแต่ว่ามีภารกิจพรุ่งนี้ก็เลยอดไปเลยเสียดายมากขายของนะครับผมใกล้แล้วนะครับ EP สุดท้ายวันที่25นี้นะครับแล้วก็มีมาดูซีรีส์ด้วยกันวันที่25ครับเผื่อว่าใครยังไม่ได้ซื้อบัตรแล้วเปลี่ยนใจอยากมานะครับวันที่25นี้ยังซื้อต่อทันนะครับผมมีหลายอย่างเลยที่แบบถ้าไปแล้วจะคุ้มอะทั้งได้ดูพร้อมกันทั้งได้คุยกันทั้งมีโชว์พิเศษอะไรเงี้ยจริงผมมันน่าจะอบอุ่นมากเลยนะเธอช่วยตามล่ารายชื่อหน่อยไปวันที่27ผมจะไปทำยังไงครับเนี่ยผมจะไปตามจากไหนครับมากันเยอะๆอ๋อวันที่27มีงานนะครับที่ชลบุรีครับโรบินสันบอวินเป็นงานงานของนิยมยีนครับเผื่อว่าใครอยากมานะ
เผื่อว่าใครสะดวกมาแถวๆอันนี้ก็ไม่ได้ไกลก็ไกลอยู่ไม่ใช่แฟนคณะคล้ายใช่ไม่ใช่แฟนนะครับหน้าคล้ายไม่คล้ายก็อยู่ที่ทุกคนเลยกี่ผ้าแฟนมาอวดออกมาเลยทำมาเลยครับผมจะอวยพรให้ผมจะเป็นบัตรหลวงหน้าคล้ายๆอยู่นะเป็นแฟนไหมไม่ใช่เป็นครับผมไม่ได้เป็นแฟนนะครับยี่ห้าจะไปเจอหนูครั้งแรกจริงเหรอครั้งแรกเลยครับยังไม่เคยเจอกันมาก่อนเลยเหรอวันนี้นะครับผมจะอยู่ถึงแค่4:45เท่านั้น4:45เท่านั้นนะจะแป๊บเดียวของจริงแต่จะมาบ่อยๆแต่จะมาวันละแป๊บเพราะว่าช่วงนี้มีภารกิจเยอะด้วยแล้วก็ป่วยด้วยยิ้มให้ดูหน่อยปากแห้งจัง รอคอนเทนต์ได้เลยครับผมเดี๋ยวไว้ว่างพร้อมกันเมื่อไหร่เดี๋ยวมีให้ดูแน่นอนตอนนอนใส่รีไม้ใส่ครับผมเดี๋ยวฟันเคลื่อนอุตส่าห์ดัดฟันมาตั้งหลายบาทในซีรีส์จูบจริงไหมโอ้ยนี่คือถ้าทุกคนได้ดูอันคัทแล้วนะครับผมว่าคำถามนี้คือแบบได้ซึ่งคำตอบไปแล้วในซีนว่าจริงหรือเปล่านะครับกิจวัตรการดูแลผิวของคุณกุลได้ไหมโหผมไม่ได้ทำอะไรนะครับก็แค่กลับมาถึงใช่ไหมเหมือนหน้าเรามันเจอฝุ่นมาเยอะแล้วก็ใช้ครีมซิ่งอ่ะชุบกับสำลีเช็ดหน้าก่อนแล้วก็ไปอาบน้ำแต่ผมจะอาบน้ำไล่จากหัวลงมานะหัวปุ๊บสระผมเสร็จปุ๊บครีมนวดเสร็จปุ๊บก็ไปทาตัวเสร็จปุ๊บแล้วก็ค่อยล้างเอ้ยแล้วก็แปรงฟันก่อนแล้วก็ค่อยล้างหน้าเป็นอย่างสุดท้ายเพื่อที่หน้ามันจะได้แบบไม่โดนอย่างอื่นเลยใช่ไหมแล้วก็เสร็จปุ๊บก็ใช้โทนเนอร์ชุบสำลีเหมือนกันมาเช็ดอีกรอบเพราะว่าน้ำประปามันก็ไม่ได้สะอาดมากเพราะจะตัวเราก็ไม่ได้สะอาดมากขนาดนั้นแล้วก็ทาครีมนิดหน่อยครับก็มอยส์ไรเซอร์บ้างเซรั่มบ้างอะไรเงี้ยแล้วแต่ปัญหาผิวแต่ละช่วงว่ามีรอยสิวไหมก็ใช้เรื่องลดรอยแดงรอยดำแต่ถ้าเกิดไม่มีก็เน้นชุ่มชื้นครับเติมน้ำให้ผิวอะเพราะว่าส่วนประกอบในร่างกายของคนเรามันมีน้ำเยอะใช่ไหมผมว่าแค่เรากินน้ำเยอะหรือว่าเราเติมน้ำให้ผิวหน้าเราก็จะดูสดชื่นขึ้นมาเยอะเหมือนกันครับแต่หน้าผมนะก็คือมันก็ฟิลเตอร์เลยครับทุกคนหน้าจริงผมก็ไม่ได้ใส่เท่ากล้องหรอกจริงนะถ้าหน้าเรามันใสขนาดนั้นเราไม่ต้องแต่งรูปเวลาลงไอจีหรอกครับมานานยังเพิ่งมาครับผมเฮ้ยก็ประมาณ10 นาทีมั้งครับ ปลดฟิลเตอร์โชว์เลยมันปลดยังไงครับเนี่ยใน TikTok มันก็มีแค่นี่ครับนี่สมมติเอาผิวเนียนออกนะอันนี้คือปรับผิวเนียนเห็นไหมหน้ามันจะเนียนแต่พอออกก็เป็นนี้เห็นไหมหน้าผมก็ไม่ได้ใสทุกคนมันก็มีเห็นไหมนี่ครับรอยสิวเล็กๆดำๆแดงๆนี่เห็นไหมนี่ก็มีแดงๆนิดนึงนี่ก็มีอ่ะพวกรอยหนวดมันขึ้นครับเป็นผู้ชายแบบเป็นผู้ชายมีหนวดเยอะเหมือนกันผมเป็นคนขนเยอะคิ้วเยอะขนจักรแล้ขนหน้าแข้งอะไรเงี้ยครับก็เลยมีหนวดเขียวๆบ้างนี่สดและกล้องเอาขึ้นสิ นิดนึงสดไปครับอ
คิดถึงโชว์มากอยากเจอแล้วมาเจอกันไหมคะวันที่25นี้25 27นะครับแล้วก็ถ้ามีอันอื่นก็เดี๋ยวจะรีบมาอัปเดตครับเผื่อมีมาเพิ่มใครอยู่ข้างหลังครับมีด้วยเหรอมีหรอกมั้งมีก็ดีครับผมเหงาอยู่คนเดียวมาทุกคนเชื่อไหมว่าผมอยู่คนเดียวมาตั้งแต่ช่วงม.1อ่ะคือผมไม่ค่อยได้อยู่กับที่บ้านครับแบบ ม.1 ก็คือเข้าโรงเรียนประจำใช่ไหมจนถึงม.3แล้วก็อยู่แบบเสาปกติเขาจะปล่อยกับบ้านทุกเอ้ยทุกเสาร์อาทิตย์ใครพูดเรื่องนี้เมื่อกี้ ดับเฉยนะครับผมก็อยู่คนเดียวมาตั้งแต่ม.ต้นเพราะอยู่โรงเรียนประจำใช่ไหมแล้วก็เวลากลับบ้านก็จะไม่ค่อยกลับก็จะอยู่หองครับแล้วก็พอมามอปลายแม่ก็ทำงานต่างอำเภอผมก็อยู่ในเมืองเพราะว่าต้องไปเรียนพอมามหาลัยมากรุงเทพก็มาอยู่คนเดียวอีกก็เลยชินกับการอยู่คนเดียวแล้วครับผมไฟติดๆดับๆนะครับเป็นไรใครทำไรที่ไหนยังไงเล่าก่อนเสียงประตูเล่านี้เกิดอะไรครับผมไม่เป็นไรครับผมไม่ค่อยไอ้นี่เท่าไหร่ชิวๆครับหยอกได้ไม่ซีเรียสเรื่องนี้สวดมนต์เหรอครับผมทุกคนเคยนี่ปะหรือทุกคนอยากฟังเรื่องผีไหมแต่จริงผมไม่ค่อยมีนะคือผมไม่เคยมีประสบการณ์เจอเรื่องนี้เลยอะแต่ว่าชอบฟังมากเมื่อก่อนชอบฟังเรื่องผีจากเพื่อนจากรุ่นพี่จากพ่อแม่ญาติอะไรเงี้ยแต่ว่าตัวเองไม่เคยเจอเลยมาก่อนไม่เคยเจอเลยสักอย่างกลัวผีไม่ฟังมีเรื่องไม่ใช่เรื่องผีนะเป็นเรื่องตลกคือตอนผมอยู่มอต้นผมอยู่เรียนประจำใช่ไหมแล้วหอผมอ่ะมันจะแบ่งเป็น3ชั้นตอนเป็น3ล็อกก็คือนี้แล้วก็ห้องน้ำริมสุดก็คือจากห้องอ่ะทุกห้องจะเปิดประตูระเบียงเพื่อเดินไปห้องน้ำได้แล้วคือตอนนั้นอ่ะเพื่อนผมมาลุกจากเตียงไปตอนวันไหนวะประมาณแบบวันศุกร์กลางคืนอ่ะถ้าผมจำไม่ผิดนะแบบคนไม่ค่อยอยู่หอกันเพื่อนผมลุกไปคนหนึ่งไปห้องน้ำแล้วมันไปทางข้างหน้าห้องเป็นทางเดินนะแต่ผมอะออกจากประตูเพราะเตียงผมติดระเบียงไงผมก็ออกทางระเบียงแล้วก็เดินไปห้องน้ำเหมือนกันแล้วเพื่อนก็ตกใจว่าเฮ้ยทำไมเขาอยู่ในห้องน้ำแบบทำไมผมอยู่ในห้องน้ำวะแล้วผมก็เสร็จแล้วผมก็เดินกลับมานอนแล้วเพื่อนเดินกลับมาเพื่อนตกใจเฮ้ยทำไมนี่มันมานอนแล้ววะแต่ทุกคนนึกออกไหมว่าแบบว่าคือเหมือนแบบมันเห็นผมอยู่ที่เตียงอะแล้วมันเดินไปห้องน้ำก็เจอผมแล้วมันเดินกลับมาที่เตียงก็ยังเจอผมอยู่ผมก็เลยคิดว่าเอ้ยใครวะเมื่อกี้แล้วเพื่อนผมก็กลัวแต่เพื่อนผมไม่ได้บอกผมนะจนผ่านไปประมาณ 3-4 วันว่าเจอผมอยู่2ที่เลยอะไรเงี้ยผมก็ก็เลยเนียนซะเลยครับเนียนเป็นว่าผมไม่รู้เรื่องนะผมหลับอยู่ผมไม่ได้ไปไหนเลยตรงนี้ต้องไปซ้อมไหมไม่มีครับผมจะกลัวผีไหมไม่กลัวครับผมไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่เ มื่อกี้ผมบอกว่าจะไปตอน4:45ใช่ไหมครับเพราะมีธุระนิดหน่อยต้องไปคุยธุระกับเพื่อนฝูงอีก3นาทีนะครับผมอีก3นาทีแล้วเราจะมาพบกันใหม่วันหลังถ้าเกิดว่าใครอยากคุยเต็มอิ่มนะครับก็วันที่25นี้นะครับได้คุยกันจุใจแน่ๆสมมติว่าถ้าเกิดว่าตารางงานแบบคุยไม่จุใจใช่ไหมผมก็จะออกมาจากงานตอนเลิกแล้วผมก็จะมายืนคุยกับทุกคนจนทุกคนขอร้องว่าจะกลับบ้านนะจนทุกคนแบบไม่อยากคุยกับผมแล้วผมถึงจะปล่อยกลับดีไหมอ
ขอท่าใส่ผมหน่อยครับทำไมนี่ทุกคนรู้ไหมว่าเวลาเอ้ยผมเคยเล่าไปอย่างนะว่าวิธีการปัดผมของผมอะทำยังไงผมปัดผมด้วยการใช้ลมจากปากนะครับแบบสมมุติอย่างเงี้ยผมก็จะใช้ปากเป่าเห็นไหมเรียบร้อยครับได้ทรงที่ต้องการเดินลายเปื้อนแกมด้วยจะไปแล้วนะครับทุกคนไปแล้วนะเพราะว่าต้องคุยธุระด้วยแล้วก็ต้องนอนด้วยเพราะว่าช่วงนี้ป่วยมากอยากรักษาสุขภาพให้เต็มร้อยให้พร้อมในวันที่25นะครับเห็นไหมทุกคนใต้ตาผมมันเริ่มเหี่ยวแล้วช่วงสงกรานต์มันป่วยด้วยครับแล้วก็ใช้ชีวิตสุดเหวี่ยงเหมือนกันครับช่วงสงกรานต์ตอนนี้ก็ได้กลับมาพักผ่อนแล้วไปแล้วนะครับถึงยังก็อีก1นาทีมาแค่นี้สั้นไปไหมครับผมมาแค่นี้หายคิดถึงไหมครับหรือว่าอยากให้มานานกว่านี้มาเวลานิดได้ไหมช่วงนี้แบบวุ่นๆแต่ถ้าวันไหนว่างสัญญาจะมานั่งคุยนานๆเลยแก้มเยอะเลยช่วงนี้อ้วนแล้วครับเริ่มอบอวบเพราะกินหนักต้องกลับมาออกกำลังกายละผมเริ่มอบขึ้นนิดนึงไล่24ชั่วโมงเลยเหรอก็เกินไปนะอันนี้คือตามติดชีวิตสุดๆหรือว่าผมทำอันนี้ดีไหมวันเดย์วิทโชกุนอยากดูไหมครับแต่ว่าวันเดย์ของผมไม่มีอะไรเลยนะถ้าวันไหนไม่มีงานก็คือนอนแล้วนอนอีกนอนตื่นนอนตื่นตื่นกินตื่นกินอาบน้ำกินนอนกินตื่นกินถูพื้นดูดฝุ่นซักผ้าตากผ้าทำอยู่แค่นี้ครับเดี๋ยวมันจะน่าเบื่อนะไปแล้วนะถึงเวลาละ4:45ไว้เจอกันนะครับเดี๋ยววันหลังมาใหม่เดี๋ยวช่วงนี้จะขยันมาบ่อยๆนะครับไม่ใช่อะไรครับผมจะมาขายตั๋วครับผมตั๋วยังไม่หมดนะครับต้องมาคุยกันบ่อยๆเผื่อแบบทุกคนจะได้ช่วยขายเพื่อนกันอีกคนจะได้เยอะๆดีไหมคนจะได้แบบมาดูกันเยอะๆจะได้กรีดคนเดียวไม่สนุกครับกรีดหลายคนสนุกกว่าเนาะพวกผมจะได้แบบแฮปปี้ด้วยทุกคนจะได้แฮปปี้เหมือนกันดีไหมไปแล้วนะเดี๋ยววันหลังมาใหม่เจอกันนะครับสามท่าเราสามท่าท่าอะไรก่อนลงอ่ะสามท่าก่อนลงครับผมเริ่มเลยสามท่าปุ๊บไปเลยนะไม่มีคนขอสามท่านะไม่มีใครบอกท่าผมไปแล้วนะเหลือให้ผมคิดท่าเองเลยไหมท่าหมาครับผมนี่ใช่ไหมอันนี้คือหมาใช่ไหมครับถ้าแมวครับถ้าแมวเหมือนเดิมเลยนะถ้าแมวก็เอ้ยยังไงนะอย่างเงี้ยนี่ครับถ้าแมวจริงถ้าเดิมได้แต่เราเปลี่ยนหน้าเอาก็ได้เนาะถ้ากระต่ายครับนี่ทุกคนผมงงมากว่าทำไมถึงแบบชอบให้ทำท่าเดิมทุกรอบรูปเก่าๆไม่เหมือนกับรูปตอนนี้ครับถ้าเกิดทำสดกับดูรูปอะคิดว่าแบบอยากได้ท่าใหม่ๆขึ้นอะไรเงี้ยเดี๋ยวไว้รอบหน้ามาทำใหม่ไปแล้วนะครับผมบ๊ายบายคิดถึงทุกคนนะครับรอเจอทุกคนนะเดี๋ยวหลังมาคุยกันใหม่บ๊ายบายบายไปจริงเนี่ย